เด็กๆเช้าวันนี้นะคะพบกับครูปันค่ะกับรายการ Fit in 5ออกกำลังกายไปด้วยกันค่ะเย้พบกัน5วันค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้พบกับครูปันColorful Yokaค่ะวันนี้ครูปันจะชวนเด็กๆมาสร้างคำศัพท์ค่ะครูปันคิดถึงความสุขนะคะความสุขในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะแฮปปี้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟิตอินฟายเอากำลังกายไปด้วยกันนะคะ5 4 3 2 1เฮ้มาค่ะเด็กๆกระฉับกระเฉงค่ะตัวอักษรตัวแรกค่ะตัว H ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราลองแยกขากว้างหน่อยนะคะแล้วก็เอามือจับสะโพกทั้งสองข้างค่ะพับลำตัวลงมาทางด้านล่างค่ะให้ขาตึงนะคะยกสองแขนขึ้นด้านไปด้านบนค่ะเหมือนตัว H ไหมคะเด็กๆค้างไว้สัก10วินาทีนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เป็นยังไงบ้างคะตัวสอนตัวที่สองนะคะตัว A ค่ะเรามาสร้างตัว A ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราถอยตัวไปทางด้านหลังนิดนึงนะคะหันลำตัวด้านข้างให้ครูหน่อยค่ะทีนี้เราจะพับลำตัวลงไปทางด้านล่างค่ะ A ลำตัวโดยที่ขาตึงทั้งสองข้างนะคะวางมือลงไปที่พื้นค่ะเรียนตึงขาไหมคะครูตึงขามากเลยค่ะไต่มือลงไปที่พื้นด้านหน้าค่ะเราจะสร้างตัว A เอามือนะคะจับที่บริเวณหัวเข่าค่ะละค้างไว้นิดนึงค่ะยืดหลังไว้นะคะ10วิค่ะ10 9 8 7 6 5ขาสั่นมากเลยค่ะ4 3 2 1เอามือวางที่พื้นค่ะค่อยๆไต่ตัวกลับมาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะถ้ายังไม่เหนื่อยแสดงว่าเด็กๆแข็งแรงมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มตัวอักษรตัวต่อไปด้วยกันนะคะตัวสามตัวต่อไปค่ะตัว P นั่นเองค่ะตัว P นะคะเดี๋ยวเราถอยตัวมาทางด้านหลังนิดนึงค่ะยืนด้วยขาข้างเดียวนะคะต้องยืนด้วยขาด้านซ้ายก่อนแล้วก็ยกขาขวาขึ้นมาค่ะเริ่มเซฟไหมคะเซฟเอามือจับใต้ขาไว้นะคะจากนั้นค่อยๆเหยียดขาออกไปค่ะประคองลำตัวดีๆนะคะรักษาการบาลานซ์ไว้จากนั้นเอามือทั้งสองข้างค่ะไปจับทางด้านหน้าเหมือนตัวพีไหมคะต่อไปเรานับนะคะ10วิค่ะ10 9 8 7 6 5ทรงตัวดีๆนะคะ4 3 2 1ครูปันเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้ยืดร่างกายมาก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปที่ตัวอักษรตัวต่อไปนะคะเริ่มตัว P ตัวที่2กันนะคะเมื่อกี้เราใช้ขาไหนนะเราใช้ขาขวาเด็กๆจำได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองสลับขาด้วยกันนะคะเรายกขาซ้ายบ้างดีกว่างอเข่ากันนะคะทรงตัวดีๆค่ะเอามือจับใต้ขาไว้นะคะจากนั้นเหยียดขาตรงค่ะแล้วค่อยๆขยับมือไปทางด้านหน้าค่ะทรงตัวดีๆค่ะนะคะไหมนะคะ10 9 8 7โอ๊ย5ค่ะคุณนับข้ามไปเปล่าคะ4 3 2 1เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะถ้าเด็กๆเซเด็กๆล้มไม่เป็นไรนะคะครูปันเป็นกำลังใจให้ค่ะเห็นครูปันเมื่อกี้ไหมคะก็ล้มเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราฝึกไปด้วยกันต่อนะคะอักษรตัวต่อไปค่ะตัว Y ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มตัว Y ด้วยกันนะคะตัว Y ค่ะยืนเท้าชิดติดกันค่ะเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะดึงตัวขึ้นสูงๆนะคะระคังไว้นะคะนับถอยหลังด้วยกันค่ะ10 9 8 7 6 5ง่ายจังเลย4
3 2 1เย้อักษรตัวสุดท้ายง่ายมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาผสมตัวอักษรทั้ง5ตัวอักษรเป็นคำว่าแฮปปี้ด้วยกันค่ะทำไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ H ค่ะ A ค่ะ P ค่ะว้ายค่ะแฮปปี้ค่ะเด็กๆเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราอาจจะเซหรือล้มบ้างเราก็หมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะครูปันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ยืดเหยียดไหล่สะโพกขาหลังค่ะครูเชื่อว่าเด็กๆจะมีความสุขแฮปปี้ทุกวันแน่เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการ Fit in 5โตไปทุกวันค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจันทร์ถึงศุกร์นะคะครูปันไปก่อนนะคะสำหรับเด็กๆใครที่ยังมีแรงเหลือเราไปเต้นฟรีสไตล์ด้วยกันค่ะ